อ่ะช่วยตอบหน่อยนะครับจากรูปต่อไปนี้นะฮะจากรูปคานนะในตารางต่อไปนี้นะครับระบุชนิดของคานเนาะนะครับตามลักษณะการรองรับนะนะครับช่องแรกเนี่ยตามลักษณะการรองรับนะครับนะช่องที่2เนี่ยให้ตอบว่าเป็น determinate หรือ indeterminate ครับนะครับไหนเรามาทำความเข้าใจกันซิคานที่เราใกล้ตัวกันแล้วนะนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับรูปแรกเลยรูปนี้ก่อนอะไรครับคานอะไรครับคานยื่นค่ะคานยื่นนะโอเคนะตัวนี้เนี่ยออกแบบคานยื่นเนาะเห็นไหมครับเนี่ยแคนทิลีฟมาเนาะนะก็นี่ทำเสาไว้ตรงนี้นะต้องออกแบบจอยตรงนี้ให้เป็นฟิกเอนเนาะนะครับนะตัวนี้เป็นคานยื่นนะครับก็เป็นแคนทิลีเวอร์นะครับนะแคนทิลีเวอร์บีมนะครับหรือว่าคานยื่นนั่นเองนะเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะนอกจากจะยื่นเนาะจริงๆถ้ายื่นตามรูปที่เราเห็นเนี่ยมันจะยื่นแบบยื่นมาเฉยๆเลยแล้วตรงนี้ก็ฟิกเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยนะขอบาลานซ์หน่อยมีการบาลานซ์โหลดนิดนึงเนาะนะครับไม่งั้นจุดนี้โอ้โหจะต้องนั่นมากนี่มีการถ่วงดุลมันหน่อยนะนะครับถ่วงดุลมานิดนึงนะครับตัวนี้คือคานยื่นครับอ้าวคานยื่นนี่เป็น determinate หรือ indeterminate ครับ determinate ครับdeterminate นะครับเห็นไหมเริ่มเป็นแล้วนะครับ determinate นะ determinate นี่หมายถึงอะไรครับคำนวณได้ครับคำนวณคีย์เวิร์ดนะคำนวณได้นี่ก็โอเคนะแต่ยังไม่หมดครับพูดให้ครบครับคำนวณได้ด้วยอะไรครับคำนวณได้ด้วยสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวโอเคครับอันนั้นคือคีย์เวิร์ดเอาให้ครบนะฮะคำนวณได้ทุกอย่างในโลกนี้คำนวณได้หมดครับเนาะแต่ไอ้คำว่า determinate เนี่ยมันคือคำนวณได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวโอเคไหมครับเนาะโอเคนะต่อไปอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆเนาะบีมตามวงกลมแดงนะบีมตามวงกลมแดงถ้าในรูปนี้นี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะบีมเต็มเลยนะนะมองไปบนโครงหลังคานี่เจอบีมเยอะมากเลยไอ้บีมนี้นี่อะไรเนี่ย บีมตามวงกลมแดงประเภทไหนฮะฟิกครับอะไรนะครับฟิกครับฟิกเนาะฟิกฟิกเอ็นเนาะฟิกเอ็นบีมเนาะครับก็เป็นฟิกเอ็นนะครับนะตัวนี้เป็นฟิกเอ็นบีมนะก็คือฐานยึดแน่นนะปลายยึดแน่นเลยนะนะครับนี่ก็พวกแบบคอนกรีตเสาคอนกรีตนะคานที่แบบเป็นคานคอนกรีตเชื่อมกับเสาคอนกรีตนะครับนี่เรียกว่าฟิกเอ็นบีมนะครับนะอ้าวถ้าเป็นฟิกเอ็นบีมเนี่ยเป็นดีเทอร์มิเนตหรืออินดีเทอร์มิเนตเนี่ยเป็นอะไรนะฮะอินดีเทอร์มิเนตใช่ไหมเสียงเบาๆนิดนึงนะได้ยินดีเทอร์มิเนตชัดแต่ว่าอินน้อยๆ นะindeterminate นะครับ indeterminate ตัวนี้นะมี unknown กี่ตัว6ครับมี unknown 6ตัวนะครับมีสมการนะครับแค่3เพราะฉะนั้น degree of indeterminacy เนาะคือ3นะครับมันเกินไป3ตัวนะเดี๋ยว degree of indeterminacy ตัวนี้อย่าไม่ต้องเป็นซีเรียสมากนะเดี๋ยวคุณไปเรียนใน mechanics material กับ structural analysis นะครับเนาะนะก็คือมันเกินไป3ตัวเนาะนะมี degree of indeterminacy เกินไป3ตัวเพราะฉะนั้นเป็น indeterminate beam หรือ indeterminate structure เป็นคานที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะครับเนาะไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ได้ทุกอย่างในโลกนี้วิเคราะห์ได้หมดนะเราเป็นวิศวกรโยธานะเป็นวิศวกรที่เก่งที่สุดในโลกแล้วนะไม่ว่าจะอะไรเราทำได้หมดนะครับตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบเราทำได้ทุกอย่างนะเพราะเราเก่งนะขี้โมกนะนะครับก็ในความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นนะคือทุกอย่างเราคำนวณได้หมดแหละแต่ว่าคำนวณด้วยเงื่อนไขนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะก็ทานตัวนี้จะวิเคราะห์ไม่ได้นะครับนะถ้าใช้แค่สมการสมดุลต้องใช้ตัวอื่นมาช่วยด้วยเฮ้ยตัวนี้ว่ะมีใครรู้บ้างนะสะพานลองสแปนครับ
เอาเอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนที่เป็นกรอบแดงๆครับคิดว่าเป็นอะไรฮะ Build up speed นะเป็นอะไรฮะเอ้ยมี build up กับ overhang ตัวนี้โดยทั่วไปนะครับนะโดยทั่วไปตัวนี้นะโดยหลักคิดเขาจะวิเคราะห์เป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมเขียนซิมพลิฟายรูปนี้ให้เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพวกเราจะเห็นภาพชัดขึ้นนี่ไอเดียคิดเขาเป็นอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นซิมเบิลบีมไปฮะซิมเบิลบีมไปแล้วจุดรองรับก็คืออยู่ที่ปลายของคานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าแยกน้ำเงินออกมาก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับก็รับโหลดแบบนี้ฮะเห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวานะตัวนี้ก็คือเป็นโอเวอร์แฮงกิ้งนะครับกดที่ตอบ overhanging ก็ถูกแล้วนะครับ overhanging beam นะนี่ก็คือเวลาเราจะสร้างสะพานลองสแปนเนาะสะพานที่มันยาวมากๆสะพานยาวมากๆเนี่ยนะถ้าบอกเฮ้ยจันทำไมต้องทำอะไรยุ่งยากแบบนี้ด้วยวะนะเดี๋ยวคุณเรียน mechanics of material นะหรือเดี๋ยวเรียนแรงภายในกันเนี่ยถ้าสะพานมันยาวมากๆนะสมมติว่าตรงนี้ไม่เอาแดงนี้นะเอาแบบยาวแบบนี้เลยนะเป็น continuous แบบนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหสแปนตรงนี้มันอาจจะยาวมากนะพอยาวมากไอ้ช่วงเนี้ยมันจะเกิดโมเมนต์ดักเวลามันรับโหลดเนี่ยมันจะโก่งเยอะเนาะโก่งเยอะถ้าไม่อยากให้มันโก่งเยอะต้องทำคานให้มันหนาหนาใหญ่มากทำคานให้มันใหญ่ๆเนาะแต่ทีนี้บอกโอ้โหคานใหญ่ก็เปลืองเลยวะเปลืองวัสดุนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำแบบนี้แทนนะทำเป็นคอมบิเนชันแทนตรงนี้ยื่นมานะแล้วแยกส่วนกันอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับนะไอตัวนี้เนี่ยผมชอบเล่นกับลูกบ่อยๆนะก็ให้ลูกสร้างปราสาทนะโดยใช้ตัวบล็อกไม้นะครับมาต่อนะครับก็สามารถทำปราสาทที่มันมีประตูยาวๆได้นะครับก็โดยใช้หลักคิดแบบนี้นะฮะนะครับก็เป็น overhang นะครับ overhanging beam นะพวกเราก็อาจจะไปลองเล่นได้นะครับลองไปสร้างปราสาทนะใครมีบล็อกไม้นะก็ทำงี้ฮะเอาบล็อกไม้ตั้งขาเนาะถ้าเราบล็อกไม้ตั้งแค่2ขาเนาะแล้วเอาบล็อกไม้ตัวนึงตั้งเราจะได้ยาวแค่นี้ถูกไหมนี้เราบอกว่าไม่เอาละเราอยากได้ยาวๆตรงกลางยาวๆเราอาจจะตั้งงี้ครับเนาะตั้งบล็อกไม้ปิดกันหน่อยแล้วตัวนี้ยื่นมานิดหนึ่งครับอันนี้ยื่นมานิดหนึ่งเนาะแล้วก็บล็อกไม้ตัวหนึ่งตั้งตรงนี้ครับนี่เป็นไงฮะตัวนี้ยาวขึ้นไหมตรงนี้ก็จะได้ประตูยาวขึ้นใช่ไหมเห็นไหมครับก็ลมเล่นแบบง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราอาจจะตั้งเล่นดูก็ได้นะครับถ้าตรงนี้กระดกแล้วก็อ้าวพับมันหน่อยเห็นไหมตรงนี้เรียกว่านะเป็นโครงสร้างยุคเก่าที่เขาใช้หินทับๆกันนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ overhanging ครับ overhanging overhanging นี่เป็น determinate หรือ indeterminate ครับ determinate ครับเป็น determinate นะนะครับอันนี้เป็น determinate B นะครับก็วิเคราะห์ได้นะคำนวณได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนั่นเองโอเคนะนะครับนะอีกประเภทหนึ่งนะที่พวกเราอาจจะเห็นกันบ่อยๆพวกบล็อกเกอร์นะพวกสะพานข้ามแม่น้ำเนาะที่แบบเป็น pre-state นะเป็นสะพานนะคอนกรีตอัดแรงนะ pre-state คอนกรีตเนี่ยเขาจะใช้ลวดอัดแรงนะนะครับอันนี้เราจะไปเรียนกันแถวๆปี4เนาะนะครับเป็นวิชาเลือก pre-state นะ recommend นะตัวนี้นะนะควรจะเรียนนะครับนะแล้วก็พวกเนี้ยนะเขาก็จะเวลาเราเห็นสะพานเนี่ยนะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเสาต่อหม้อเนาะเสาต่อหม้ออาจจะประมาณนี้เนาะแล้วตรงนี้ส่วนเด็กเนี่ยมันจะสังเกตว่าโอ้โหเด็กนี่มันใหญ่มันเริ่มเทิมโอ้โหลานยาวอย่างนี้นะ
ใหญ่มากเลยนะนะครับแล้วก็แบบยื่นไปนะอีกฝั่งนึงก็มาอย่างงี้ฮะแล้วก็ยื่นมานะครับแล้วมาเจอกันตรงนี้ฮะนี่มาเจอตรงนี้อ่ะตรงนี้จะมาชนกันพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นโมเดลอย่างนี้นี่อะไรฮะโมเดลอย่างเงี้ยฮะแล้วโมเดลบล็อกเกอร์เดอร์ส่วนเงี้ยครับยังไงส่วนที่เป็นเซกเมนต์กีฬาสีแดงๆเนี่ยโมเดลหลักๆภาพรวมของมันเป็นไงฮะเป็นลักษณะแบบไหนพฤติกรรมไหนครับดูออกไหมดูออกไหมครับดูออกไหมฮะเป็นโอเวอร์แฮงด้วยป่ะครับก็ไม่เชิงโอเวอร์แฮงเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตเดียวเนาะตัวนี้ยื่นไปครับตัวนี้ก็คือแคนทิเลเวอร์ไปข้างแต่ว่ามันแคนทิเลเวอร์ไป2ข้างบาลานซ์กันถูกป่ะเนาะถ้ายื่นไปข้างเดียวมันก็จะแบบโอ้โหต้องหาตัวมาลังเนาะแต่นี้ก็จะให้ยื่นมัน2ข้างฮะนะสังเกตดูนะโมเดลก็จะแบบเนี้ยนะพวกสะพานที่แบบไปต่างจังหวัดเนาะสะพานทางด่วนอะไรเงี้ยนะครับนะสะพานที่มันเป็นทางรถวิ่งด้านบนถ้าเราวิ่งอยู่ด้านล่างเราก็จะพอมองนะครับมองข้างบนดูนะเราก็จะเริ่มสังเกตเนาะก็จะเป็น P state นะเขาจะเป็นบล็อกเป็นเซกเมนต์ครับเป็นบล็อกแล้วก็มีลวดอัดแทงแต่ลักษณะโมเดลก็จะเป็นแคนทิลีฟยื่นไป2ข้างนะครับอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งนะในการทำลองสแปร์นะในการทำโครงสร้างที่มันออกไปแบบเป็นช่วงยาวๆนะอีกอันนึงนะลองสแปร์บ้านเรานะครับเอาใกล้ๆบ้านเราซะด้วยเนาะสะพานขึงนะสะพานพระราม9สะพานพระราม9นี่มีอะไรฮะมีไพลอนเนาะง่ายมีไพลอนอย่างนี้เนาะนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีฐานต่อหม้อนะถ้าเป็นสังเกตมันมีฐานต่อหม้ออยู่ที่ตรงด้านล่างจะมีส่วนลังอย่างนี้ฮะนี่เป็นเคเบิลนะอันนี้เรียกเคเบิลสเตย์นะไม่ใช่ซัสเพนชันนะสะพานขึงนะครับไม่ใช่สะพานแขวนนะแต่บ้านเราคนไทยเรียกสะพานแขวนมาโดยตลอดนะก็ไม่เป็นไรนะครับสะพานแขวนมันต้องเป็นอย่างนี้นะสะพานแขวนต้องเป็นแบบโกลเด้นเกตนะเป็นอย่างนี้ครับแต่ของเรานี่เรียกว่าเคเบิลสเตย์นะสะพานขึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะนะครับคล้ายๆโอเวอร์แฮงไปครับเวลาเขาสร้างสะพานแขวนสะพานขึงเนี่ยนะสะพานขึงนะก็จะต้องสร้างไปจากสองฝั่งฮะสร้างไปจากสองฝั่งแล้วเซอร์เวย์ให้ดีๆเลยนะนะเซอร์เวย์ให้ดีๆเลยนะถ้าเซอร์เวย์ไม่ดีเนี่ยนะการสำรวจเนี่ยไม่ดีนะสร้างฝั่งซ้ายมานะฮะมุดฝั่งซ้ายแล้วสร้างมาแค่นี้นะนะครับสร้างมาถึงตรงนี้ฮะสร้างมาตรงนี้ครับนะฝั่งขวาสร้างมาอย่างนี้ฮะนะครับต่างคนต่างสร้างนะต่างคนก็ตุบตับตุบตับสร้างกันไปคนละฝั่งแม่น้ำนะพอมาเจอตรงกลางครับถ้าสมมติสะพานเป็นอย่างนี้ฮะเป็นไงฮะโอ้โหทำไงวะเนี่ยนะรถวิ่งมาตรงนี้จะกระโดดทีนะไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเอาสะพานมาชนกันได้นี่เรียกว่าผู้รับเหมานี่กิดการ์ดเลยนะเรียกว่าต้องฉลองใหญ่นะครับต้องเซอร์เวย์กันให้ดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือตัวอย่างเราก็จะสร้างจาก2ฝั่งมาเหมือนกันนะครับลักษณะก็จะเป็นโอเวอร์แฮงเหมือนกันฮะลักษณะลองสแปนของตัวเคเบิลสเตย์ก็จะเป็นโอเวอร์แฮงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันโอเวอร์แฮงแล้วมันด้วยตัวคานน่ะมันไม่พอเนาะก็เลยต้องเอาเคเบิลไปล้างด้วยนะนะครับอารมณ์คล้ายๆกับนะถ้าใครไปอ่านหนังสือนะที่แบบเป็นประวัติเคเบิลสเตย์เนี่ยเขามาจากแนวคิดว่ามีเอาคน2คนเนาะผมวาดรูปไม่ถูกงั้นนะเอาคน2คนนะฮะว่าไงดีวะคนสองคนคนนะนี่คือคนนะขอวาดแบบคนแบบง่ายๆแล้วกันนะนะครับนะคนคนนี้นะก็ยึดเสาอันหนึ่งไว้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่นะครับก็อยู่นี้นะครับแล้วต่างคนนี้ก็ต่างดึงเชือกครับนะดึงเชือกสะพานมาสักอันนะครับผ
ว่าไงดีเนาะไอ้ตรงนี้ก็มีหัวโครงสร้างดึงไว้ครับดึงล้างไว้นะครับอาจจะเป็นเชือกสักอันครับเดี๋ยวไว้เจอรูปแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกครับนะครับก็เป็นโมเดลว่าจะเป็นอย่างนั้นก็จะคล้ายๆกับเสาก็เหมือนคนนะแล้วก็แขนก็คือเคเบิลนี่แหละครับแล้วส่วนแขนก็คือเคเบิลต่างๆเนี่ยที่ดึงส่วนแอปโพสตรงนี้นะครับที่เป็นขาด2อันนะครับเห็นนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะพอเริ่มเห็นไหมแค่เราเรียนวิชานี้เนาะเราก็สามารถวิเคราะห์โครงสร้างลองสแปนเท่ๆได้แล้วนะครับนะแล้วก็ไปปนกับพวกโครงข้อมูลนะที่เรียนกับอาจารย์เอกชัยไปแล้วนะครับอ่ะคราวนี้มาต่อนะครับมาต่อข้อนี้หน่อยนะคำนวณหาแรงปฏิกิริยาครับที่จุดรองรับของคานอย่างง่ายต่อไปนี้นะข้อนี้ให้คำนวณหาแรงปฏิกิริยานะฮะที่จุดรองรับของคานอย่างง่ายนี่เรียกว่าทบทวนเนาะทบทวนหัวข้อเดิมนะครับที่เป็นเรื่อง distributed load นะข้อนี้มี distributed load เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะก็อันดับแรกต้องเขียน free body diagram ก่อนนะเขียน free body diagram ก่อนครับอ้าว free body diagram เขียนไงใครวาดได้วาดเลยนะครับเนาะ free body diagram ของเรานะวาดทานมาก่อนเนาะโอเคไหมครับมีทานนะสมมติในนี้จุด A ใช่ไหมก็จะมีนะครับมี AY เนาะมี AX นะครับมี BYเขียนแรงภายนอกนะครับแรงกระทำเนาะอันนี้เป็นแรงกระจายเนาะนะครับแรงกระจายรูปสามเหลี่ยมเนาะแรงกระจายเราจะแปลงให้เป็นแรงกระทำแบบจุดใช่ไหมครับนะนะเพื่อที่จะเอาไว้หาเรียงชันเนาะนะครับแรงกระจายตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างครับวาดรูปแล้วก็วาดระยะให้หมดเลยอ่ะตัวที่ระยะเรารู้แล้วก็ใส่ไปก่อนแรงกระจายนี้เท่าไหร่ครับแรงกระจายรูปสามเหลี่ยมนะ 9นะ9กิโลนิวตันใช่ไหมอนุสิทธิ์ตอบแล้ว9กิโลนิวตันมาจากไหนฮะก็มาจากหาพื้นที่ใต้กราฟแรงกระจายใช่ไหมครับ1ส่วน2คูณฐานเนาะฐานคือ6เนาะนะครับเนาะอย่างนี้อ่ะผมมองเป็นสูงเนาะสูงคือ6นะครับนะแล้วฐานคือ 1.5 1.5 ก็คือ3อันนั้นก็คือ9กิโลนิวตันนะฮะกระทำตรงไหนครับกระทำตรงไหนครับแรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ระยะนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรจากทางขวานะครับหนึ่งเมตรจากทางขวาก็เพราะว่ามันคือนะอยู่ที่ h ส่วน3ถูกไหมครับจากยอดเนาะเพราะฉะนั้นก็มันทั้งหมดมัน3เมตรเนาะ3เมตรส่วน3ก็คือ1เมตรนะครับ1เมตรว่าจากทางขวามาเดี๋ยวทางซ้ายสิวะทางซ้าย1เมตรทางซ้ายนะ1เมตรทางซ้ายนะครับจาก A นะ1เมตรจากทาง A นะขออภัยนะผู้ผิดนะ1เมตรจากทาง A จากฝั่ง A นะครับโอเคนะครับเนาะเพราะฉะนั้นระยะนี้ที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่ฮะที่เหลือเป็นเท่าไหร่ฮะก็คือ 3.5 เมตรถูกไหมตรงนี้ก็คือ 3.5 เมตรโอเคนะครับเนาะหาแรงปฏิกิริยาอ่ะคำถามก่อนแรงที่เขียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยแรงที่เขียนอยู่ทั้งหมดเลยนะ9นิวตัน10กิโลนิวตัน AX AY BY เป็นแรงภายนอกหรือแรงภายในครับภายนอกครับแรงภายนอกนะยังเห็นแรงภายในไหมเห็นแรงภายในสักตัวไหมตอนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีนะเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ตัดคานเลย
คไหมถ้าไม่ตัดคานก็ไม่เห็นนะตอนนี้เราเห็นแต่แรงภายนอกนะครับ ax ay b y นะครับนะแล้วก็แรงกระทำทั้งหลายนี่เป็นแรงภายนอกทั้งสิ้นนะครับอ่ะเราจะหาแรงปฏิกิริยาทำไงฮะทำไงครับเอาอาทิตย์หน้าจะประเมินกันแล้วนะเดี๋ยวช่วยหน่อยเร็วอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมต้องกระชับเวลาแล้วล่ะนะก็ไปแล้วกันนะนะครับก็เอาเป็นว่าถือว่าพวกเราฟังอยู่แล้วก็เข้าใจแล้วกันนะนะครับอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะหา BY ก่อนนะครับผมก็ summation MA เนาะเท่ากับ0เห็นนะครับผมสมมุตินะตรงนี้คือสมมุติให้โมเมนต์ทางนี้เป็นบวกเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราดูจากรูปนะครับมีอะไรบ้างเนาะมี BY เนาะคูณกับ6นะระยะคือ6นะครับ 3.5 บวก 1.5 เป็น4โทษเป็น5นะครับนะเป็น5 5 บวก 1 เป็น6นะครับลบด้วยเนาะ10คูณด้วยอะไรครับ 3.5 บวก 1 ก็คือ 4.5 นะครับนะลบด้วย9เนาะนะครับคูณด้วย1เท่ากับ0เพราะนั้นจากสมการนี้ทำให้ได้ BY มาเป็นเท่าไหร่ครับนะ45บวก9เป็นเท่าไหร่ฮะ54ใช่ไหมนะครับ54ส่วน6ก็คือ9นะครับเพราะฉะนั้น BY ได้9กิโลนิวตันทิศขึ้นถูกแล้วตามที่เราสมมตินะครับเนาะจากนั้นเราจะใช้ summation FY เท่ากับ0ก็ได้หรือจะใช้ summation moment ที่จุด B เท่ากับ0แทนก็ได้ในที่นี้ขอใช้ summation FY เท่ากับ0แล้วกันนะครับสมมติให้ขึ้นบวกเราได้อะไรบ้างครับเราได้ AY เนาะบวก BY BY คำนวณมาแล้วคือ9นะครับลบ9นะครับลบ10เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า AY เท่ากับ10นะครับกิโลนิวตันทิศขึ้นเหมือนกันนะครับ summation FX เท่ากับ0วนให้ขวาบวกเราได้ว่า AX นะเท่ากับ0เพราะว่าไม่มีแรงใดๆแล้วครับเพราะฉะนั้น AX เป็น0โอเคนะครับมาต่อไปมาดูอีกข้อหนึ่งครับอ้าวข้อนี้เขียน free body diagram ยังไงข้อนี้ขอ challenge หน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอ pause นะครับอ้าวข้อนี้นะครับเราจะมาเขียนfree body diagram นะครับกี้เพื่อนเราเขียนให้ดูแล้วครับก็เป็นนี้เนาะเขียนคานก่อนนะครับข้อนี้มีแรงปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะเป็นพินเนาะเป็นพินเห็นไหมครับถ้าสมมติว่ามีแค่จุดรองรับ A ตัวเดียวเนาะมันก็หมุนเด็กเนาะก็หมุนเนาะมีแค่ AX ขอโทษ AY นะครับแล้วก็ AX เนาะถ้ามีแค่นี้นะคานอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมฮะอยู่ไม่ได้นะหมุนนะหมุนมาฟาดหัวเราเลยนะครับไม่ได้หมุนอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคานจะอยู่ได้นะต้องมีตัวอื่นมาช่วยนะครับมาดูแรงกระจายก่อนแรงกระจายแรงกระจายเต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นล้ำมาก็อยู่ตรงกลางนะครับน้ำมาอยู่ตรงกลางนะมีขนาดเท่าไหร่ก็เอา300เนาะคูณกับอะไร300คูณกับ6เนาะนะก็คือเท่าไหร่ครับ1,800เนาะ1,800นิวตันครับแต่ตรงนี้คือที่จุด D พอดีเนาะที่จุด D นะอยู่ตรงกลางนี้พอดีเนาะมีเชือกเนาะมี
เราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมตัดฟลับนะเอาแต่คานนะนะครับเอาแต่คานนะแต่ส่วนของคานเนี่ยนะตัดแบบนี้ปุ๊บโอเคนะแล้วนะตัดเชือกทิ้งปุ๊บตัดเชือกก็ต้องเห็นแรงตึงเชือกก็มีอะไรฮะทีเนาะนะครับแต่เชือกเส้นเดียวกันแรงดึงเท่ากันใช่ไหมนะตรงนี้นี่จุด B นะนี่ก็ทีเหมือนกันนะครับอันนี้เชือกเส้นเดียวกันเนาะเชือกเส้นเดียวกันแรงดึงก็เท่ากันเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะนะครับเป็น statically determinate หรือ indeterminate ครับเป็น determinate หรือ indeterminate ครับ determinate หรือเปล่าครับตัดคำว่าหรือเปล่าออกมั่นใจเลย determinate หรือเปล่าครับ determinate ครับเป็น determinate นะฮะ determinate นับ unknown ครับ unknown มีกี่ตัวครับ unknown มี ax ay เนาะ t บังเอิญมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันใช่ไหมครับเนาะนะครับเป็นเคเบิลเช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแรงดึงเท่ากันเพราะฉะนั้น T ตัวนี้แม้ว่ามันจะมีแรงเหมือน2ตัวเนาะแต่ว่ามันเท่ากันว่ะพอมันเท่ากันมันก็เท่ากับตัวเดียวดินะมันเท่ากันก็เท่ากับตัวเดียวนะมันเท่ากับตัวเดียวก็เท่ากับมีอันโนน3นะสมการสมดุลมี3เพราะฉะนั้นก็ determinate structure นะฮะคิดได้ครับนะมุมนี้45องศาเห็นมั้ยครับ45องศาเนาะนะรูปนี้เราวาด AX เนี่ยไปขวาครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อนี้เราจะคิดหาแรงปฏิกิริยานะฮะเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วนะครับคราวนี้เราจะหาแรงปฏิกิริยาทำไงครับเทคโมเมนต์ที่จุดไหนเทคโมเมนต์จุดไหนเนี่ยจุด A ครับเทคโมเมนต์จุด A นะก็ summation MA เท่ากับ0ครับอย่างนี้เป็นบวกนะครับมีอะไรบ้างครับมี T ตัวนี้เนาะใส่ระยะโอ้เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมอย่างนี้เรียกว่าโดนนะเนี่ยนะอาจารย์ลืมนะตกนะเนี่ยนะโดนนะเขียนระยะตกไปนะเห็นไหมพอเราเขียนระยะตกเราก็รู้ตัวเพราะว่าตอนที่เราเทคโมเมนต์นะสร้างสมการเราจะแบบเฮ้ยระยะอยู่ไหนเห็นไหมครับก็ต้องมาเพิ่มนะครับตรงนี้เท่าไหร่ฮะ3เมตรเนาะตอนนี้ก็3เมตรเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาวาดฟรีบอดี้ไดแกรมนะวาดให้ครบด้วยนะฮะเอาระยะมาด้วยนะครับไม่ใช่เอาแต่แรงนะใส่ระยะที่จะเทคโมเมนต์มาด้วยครับเมื่อกี้ลืมนะตอนนี้ใส่แล้วนะมีละเพราะฉะนั้นมีอะไรครับตัวแรก T เนาะคูณ6ก่อนต่อไปมีอะไรครับบวกเนาะเนาะ 8T นะมาเป็นแรง T ในแนวดิ่งเนาะนะครับมาเป็นเท่าไหร่ครับt ไซน์45องศานะคูณกับแผนคือ3เห็นนะครับลบกับแรงกระจายเนาะ300คูณ600เรียบร้อยแล้วเป็น 1,800 นะครับคูณกับแขนคือ3เหมือนกันเท่ากับ0อ้าวสมการนี้คำนวณ t ได้ไหม t ได้เท่าไหร่ ช่วยหน่อยนะครับทีได้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 1,800 เนาะคูณ3นะครับเอามาหารอะไรเอ่ยหารด้วย6บวกกับ3ทราย45เนาะนะครับได้ทีออกมาอะไรครับ 664.92 นะครับนิวตันได้ทีมาแล้วต่อไปก็ summation fx เนาะเท่ากับ0ให้ขวาบวกแล้วกันนะให้ขวาบวกก็จะเป็นอะไรครับ ax บวกกับ t โคไซน์45องศาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราเลยได้ ax เท่าไหร่ครับ
ลบนะ 664.92 คูไซน์45ก็เป็นเท่าไหร่ครับลบ 470.17 นิวตันเครื่องหมายลบนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราสมมุติให้มัน AX เดิมเนี่ยตาม TVL Body Diagram เนี่ยเราให้มันเป็นขวาใช่ไหมพอมันติดลบก็แสดงว่า AX ก็จะมีค่ามีทิศทางไปทางซ้ายถูกไหมทิศทางจะต้องไปทางซ้ายแทนโอเคไหมครับทิศติดลบเนี่ยคือต้องทิศจะต้องไปอย่างนี้นะแรงต้องมาทางซ้ายแทนเห็นไหมครับไปทางซ้ายนะครับตอบนี้ก็ได้นะว่ากำจัดว่าทิศของแรงไปทางซ้ายโอเคนะครับอ้าวต่อไปsummation fy เท่ากับ0เนาะสมมุติให้ขึ้นบวกนะครับนะก็ได้อะไรครับ ay เนาะบวกกับ 664.92 sin 45 บวกกับ 664.92ลบกับ300คูณ6นะซึ่งก็คือ 1,800 ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้สมการมาได้ AY เท่าไหร่นะครับได้ AY เท่าไหร่ครับคำนวณออกมาได้ AY ออกมาเป็น 664.92 เนาะ sin 45นะครับก็ได้ 664.92 นั่นเองนะนิวตันครับก็ทิศขึ้นนะครับเพราะว่าได้คำนวณออกมาเป็นบวกก็ทิศขึ้นใหม่ตามที่สมมติเสร็จแล้วนะครับโอเคนะไปต่อนะครับข้อนี้บ้างครับข้อนี้นะนะเป็นโอเวอร์แฮง2ข้างเนาะนะครับเป็นโอเวอร์แฮง2ข้างก็จะหาแรงปฏิกิริยานะฮะที่จุดรองรับของคานนะอ้าวหาแรงปฏิกิริยาเฉยๆข้อนี้นะครับแต่ว่าเพิ่มความซับซ้อนนั่นคือโหลดเยอะขึ้นนะครับคานอย่างนี้ก็จริงๆก็เห็นได้ทั่วไปนะนะครับเวลาเราดีไซน์นะคานแบบนี้ก็มักจะใช้ประโยชน์นะในพวกบ้านพักอาศัยของเราก็สามารถทำได้ถึงว่าถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะแบบโอ้ยาวเกินนะยื่นไปตั้ง6เมตรนี่เรียกว่ายื่นยาวอยู่นะครับอันนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะอาจจะไม่ไหลเป็นตัวอย่างแล้วก็คำนวณได้ เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมนะไงครับขอประชับเวลานะขอครับพวกเราไปหัดเขียนนะครับอย่าละเลยนะ free body diagram นะครับถ้าตอนสอบนะออนไลน์นะครับต้องเขียนทุกคนครับถ้าอยู่ดีๆนะมีเลขลอยมานี่ก็จะถือว่าตกเลยนะต้องเขียนทุกคนเวลาเขียน free body diagram ไม่ต้องเอา support นะฮะเอา support ออกไปเราจะไม่เอา support มาใส่ครับเราจะลบ support ออกครับเดี๋ยวขอลบให้นะเอาซัพพอร์ตออกไปซัพพอร์ตไม่เอาไม่ต้องว่าซัพพอร์ตนะครับเขียนเฉพาะแรงครับเพราะเราถอดซัพพอร์ตออกไปแล้วเขียนแรงปฏิกิริยาเลยก็มีอะไรครับที่สมมุติตรงนี้เป็น A แล้วกันนะตรงนี้เป็น B โอเคนะครับนะในนี้ก็มี AY เนา
นะครับแล้วก็มี AX เพราะเป็นพินเนาะตรงนี้เป็นโรลเลอร์นะก็มีอะไรครับมี BY ครับใส่ระยะไป6เมตรเห็นนะครับมีแรงภายนอกมากระทำ3กิโลนิวตันกับโมเมนต์ตัวนี้เป็นโมเมนต์นะเป็นโมเมนต์นะครับเป็นโมเมนต์แล้วนะอีกอันหนึ่งที่พวกเราชอบเผลอคือเอาโมเมนต์ไปคูณแขนอีกทีนึงนะก็ถือว่าผิดไปตัวนี้แรงกระจายแบ่งเป็น2ตัวแล้วกันนะสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งเนาะแล้วก็สามเหลี่ยมตัวหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมคือเท่าไหร่ฮะสี่เหลี่ยมก็คือเอา2คูณ6เนาะ12ก็คือ12กิโลนิวตันนะครับเขาเขียนแค่นี้แล้วกันยังไม่ลบระยะนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นแรงกระจายสม่ำเสมอพอดีเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ3เนาะเห็นไหมนะครับที่ซัพพอร์ต A ก็3ด้วย3เมตรส่วนอันนี้มีอีกแรงหนึ่งแรงนี้คือเท่าไหร่ครับ1ส่วน2 6ครับคูณฐานคือ6นะคูณสูงคือ2นะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้6เหมือนกันครับแขนตรงนี้เท่าไหร่ครับ4เมตรจากทางขวาครับ4เมตรอยู่ทางขวาเห็นไหมครับเพราะว่าเอา6หาร3คือได้2เพราะฉะนั้นนี้คือ2อันนี้คือ4 4เมตรทางขวาที่เพื่อนบอกถูกแล้วนะครับเห็นนะครับได้ระยะครบแล้วคราวนี้เราก็หาเรียกชันนะครับหาเรียกชันนะเราจะเทคโมเมนต์ที่จุดไหนดีเราเลือกเลยเอาตัวไหนอ่ะเทคโมเมนต์ตรงไหนเอแล้วกันครับเทคโมเมนต์จุด A เนาะถ้านึกอะไรไม่ออกตรงไหนแรงเยอะๆเอาตรงนั้นแหละใช่ไหมเอาตรงนั้นแหละแรงเยอะๆแรงจะได้ไม่ต้องโดนไปจุดที่เทคโมเมนต์นะแรงจะได้หายไปอ่ะตอนนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะแรง AX เนี่ยมันเป็น0อยู่แล้วนะครับนี่นะสมมุติเทคโมเมนต์ที่จุด A เท่านี้นะครับสมมุติให้ทิศนี้เป็นบวกแล้วกันก็ไล่มาจากทางขวาเลยเนาะนะครับมีอะไรบ้างนะมีแรงนะมีแรงตัวนี้ก่อนเนาะเอาอันนี้ก่อนนะ1ส่วน2คูณ6คูณ2มีแรงนี้เทคโมเมนต์ที่จุด A นะเพราะนั้นต้อง2บวก6ก็คือ8ถูกไหมนะครับแต่ติดลบถูกไหมนะเพราะส่วนนะเราให้คิดบวกไปทางนี้ต่อไปก็บวกกับ BY คูณ6เนาะลบกับ2คูณ6สองโรงนี่คือแรงเนาะแล้วก็คูณกับแขนแขนคือ3เห็นไหมครับเนาะเราเทคโมเมนต์จุด A นะจุด A คือจุดนี้ต่อไปเอา A AX AY ผ่านจุดหมุนมาข้ามไปเจออะไรครับเจอ10กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันนี่เป็นโมเมนต์อยู่แล้วเป็นโมเมนต์อยู่แล้วหมุนเป็นไงครับอันนี้คือหมุนทวนเข็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นบวก10เป็นโมเมนต์อยู่แล้วต่อไป3ก็หมุนทางเดียวกัน3คูณกับ6แก้สมการมาได้ BY เท่าไหร่ แก้สมการนะครับได้ BY มาเท่าไหร่นะเอาตัวแรกก่อน6 8ก็48เนาะอันนี้12 3 36
ะครับลบ10ลบ18แล้วส่วนด้วย6เท่าไหร่ครับออกมา48ลบ18นะเหลือ30นะครับ30ลบอีก10นะครับหรือ20นะ20บวก36เป็น56 56ส่วน6 56ส่วน6เท่าไหร่ฮะนะครับเนาะทิศขึ้นเนาะทิศขึ้นตามที่เราสมมุตินะครับต่อไปถ้า summation fx เท่ากับ0ตัวนี้ก็สรุปชัดเจนง่ายๆนะได้ ax เป็น0ครับต่อไปเดี๋ยวรอนะอันนี้เนี่ยสมมุติชั้น fy นะสมมุติชั้น fy เท่ากับ0สมมุติได้ขึ้นบวกนะครับก็เป็นไงฮะมีอะไรบ้างนะครับขึ้นบวกก็มี ay เนาะเนาะบวก BY BY เท่าไหร่ไม่รู้อ่านเดี๋ยวรออ่ะผมคิดให้แล้ว 9.3 นะครับ 9.3 โอเคนะครับต่อไปนะก็ลบ3เห็นไหมครับเนาะ10ยาวมานะ10เป็นโมเมนต์นะแล้วก็ลบอะไรครับลบ3แล้วเนาะลบ3ตัวนี้แล้วก็ลบอีก6 2 12เนาะเขียนให้ดูดีกว่าหรือคนมาไล่ดูเนี่ยว่าบอกอาจารย์12มายังไงชอบมีคนส่งข้อความมาด้านหลังถามแบบอาจารย์12มายังไง นะครับอ่ะโอเคนะ2 คูณ6นะนะครับแล้วก็ลบกับอะไรครับนะลบกับ6นะนะครับลบกับ6นะก็มาจาก1 1 2คูณ6คูณ2นะอ่ะเขียนให้ดูละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับเท่ากับ0 เพราะฉะนั้นได้ AY มาเท่าไหร่ 11.67 โอเคนะฮะครับเมื่อกี้อาจารย์โม้นานนะนักศึกษาคิดได้เร็วกว่านะดีแล้วนะครับดีแล้วช่วยกันแบบนี้นะช่วยกันทำมากินแบบนี้ดีแล้วนะครับจะได้ไปเร็วๆโอเคฮะเหลือเวลาอีก1นาทีนะนะครับก็ขออีกข้อนึงขออีกข้อนึงอันนี้บ่าย3นะประมาณ18 19นะขออีกข้อนึงแล้วกันนะนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเขียนฟรีบอดี้เขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเป็นโมเมนต์ไดแกรมกันนะฮะเอาข้อนี้หาแรงภายในอะขอสอนหาแรงภายในสักจุดหนึ่งครับหาแรงภายในที่จุด B ฮะหาแรงภายในที่จุด B เนาะนะครับอันดับแรกนะการที่จะหาแรงภายในได้ต้องหาแรงปฏิกิริยาก่อนต้องหาเรียกชันก่อนครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะหาแรงภายในได้ต้องหาแรงเรียกชันก่อนขั้นที่หนึ่งหาเรียกชันก่อนนะครับเขียน free body diagram ของคานตัวนี้นะฮะAy AX นะครับ CY นะครับ40กิโลนิวตันอันนี้คือจุด B คือจุดที่เราสนใจนะจุดที่เราจะหาแรงภายในนะครับแต่ฟรีบอดี้ไดแกรมรูปแรกนี้นะมีแรงภายในมั้ยเนี่ยฟรีบอดี้ไดแกรมที่กำลังวาดอยู่เนี่ยมีแรงภายในมั้ยฮะตัวนี้มีมั้ยตัวนี้ยังไม่มีเลยนะตัวนี้เป็นแรงภายนอกหมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นแรงภายนอกหมด นะครับมีแรงกระทำแล้วก็มีแรงปฏิกิริยานะเพราะฉะนั้นเป็นแรงภายนอกหมดไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย1/2
คูณ 1.5 คูณ30ได้เท่าไหร่15 15 225นะนิยม1นะก็ 22.5 กิโลนิวตันเห็นนะครับเอาสัตว์ระยะให้ครบระยะนี้ 1.5 เมตรนะที่ B ที่เราอยากจะหาเหลือเกิน3เมตรระยะนี้3เมตรนะครับระยะแรงกระจายทั้งหมดเนี่ยมัน 1.5 เมตรนะเพราะฉะนั้นระยะนี้เท่าไหร่ฮะเมตรจากทางขวาก็1เมตรนะวัดจากทางขวานะครับ1เมตรวัดจากทางขวาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ย2ใช่ไหมบวกอีก 1.5 ก็คือ 3.5 ถูกไหมโอเคเนาะนะครับโอเคเรียบร้อยระยะครบหาเรีแอคชั่นก่อนนะครับขั้นที่1หาเรีแอคชั่นก่อนนะเวลาเราจะหาแรงภายในนะครับนะขั้นแรกต้องหาเรีแอคชั่นก่อนนะจำไว้ว่าขั้นที่1หาเรีแอคชั่นก่อนแต่มีบางโครงสร้างเป็นโครงสร้างเฉพาะเช่นคานยื่นเป็นต้นนะนะครับถ้าเราตัดสมมติอย่างเช่นคานยื่นเนี่ยคานยื่นมันมีแรงปฏิกิริยาเนาะนี่เนาะ ax นี่ ay เนาะ ax แล้วก็ ma เนาะมันมีแรงนี้ p นี่เป็นต้นเขาบอกว่าอาจารย์อยากจะหาแรงภายในตรงนี้ที่จุด b เนาะถ้าเป็นคานยื่นเนาะบอกอาจารย์ผมไม่หาแรงปฏิกิริยาได้ไหมบอกเฮ้ยได้ว่ะถ้าเป็นคานยื่นก็ใช้วิธีไหนก็ตัดจากขวามาซ้ายได้โอเคไหมเนาะเพราะว่ามันมีแรง p ไงเห็นโอเคไหมเราตัดจากขวามาซ้ายก็ได้นะแต่ถ้าหากใครเลือกที่จะตัดจากซ้ายมาขวาก็ต้องหาแรงปฏิกิริยาก่อนนะครับโอเคข้อนี้หาแรงปฏิกิริยามาก่อนนะฮะข้อนี้ไม่ว่าจะตัดจากขวาหรือขวามาซ้ายก็ต้องหาแรงปฏิกิริยาทั้งสิ้นเพราะว่ามันติดทั้ง ay แล้วก็ cy นะนะครับข้อนี้นะครับหาแรงปฏิกิริยามาก่อนครับก็ข้อนี้เทคโมเมนต์อยู่ไหนดีนะผมขอเทคโมเมนต์จุด A เนาะได้เทคโมเมนต์ที่จุด A เท่ากับ0นะอ้าวทางไหนเป็นบวก B อ่ะวันนี้เป็นบวกนะก็จะได้ว่าอะไรครับcy คูณกับอะไรครับ6เนาะลบ 22.5 คูณเท่าไหร่ครับคูณ5เนาะลบ40คูณ 1.5 เพราะฉะนั้นได้ cy มาเท่าไหร่ครับcy ออกมาได้ 28.75 ถูกไหมครับเนาะคิดขึ้นซัมมิชั่น fyนะครับมีอะไรบ้าง ay บวก 28.75 นะครับนะลบ40ลบ 22.5 เท่ากับ0คำนวณมาได้ ay เท่าไหร่ครับอ
เอวายออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะ 62.5 ลบ 28.75 นะครับออกมา 33.75 ขึ้นนะครับเนาะจริงๆ summation fx เนี่ยละในฐานที่เข้าใจก็พอได้นะ ax เท่ากับ0นะครับคราวนี้เราลองมาหาแรงภายในครับนะหาแรงภายในนะหาแรงภายในที่จุด B ครับนะถ้าฟรีบอดี้รูปบนตัวนี้เป็นแรงภายนอกทั้งสิ้นแต่คราวนี้เราจะหาแรงภายในที่จุด B ถ้าหาแรงภายในที่จุด B ต้องตัด B ครับปุ๊บตัดที่ B นี้เวลาเราตัดที่ B ปุ๊บเราจะตัดแล้วเราตัดจากซ้ายมาขวาคือดูรูปแดงก็ได้หรือจะตัดจากขวามาซ้ายคือดูรูปสีเขียวก็ได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเกินเวลานิดหนึ่งนะฮะผมจะทำทั้งสองอันให้ดูนะครับนะก็ตัดจากซ้ายไปขวาก่อนนะสมมตินะครับแต่เวลาพวกคุณทำสอบคุณเลือกเอาอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะครับก็ถ้ามือใหม่หัดทำก็ซ้ายไปขวาง่ายๆตรงไปตรงนะครับตัดจากซ้ายไปขวาสมมติตัดจากซ้ายไปขวานะนะครับเราก็จะปิดซ้ายมองขวาใช่ไหมของ free body diagram นะครับของตัว side convention เนาะ positive side convention เมื่อกี้นี้เป็นไงครับ positive side convention ที่เป็นบวกใช่ไหมครับคืออย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะนะครับ positive side convention ที่เป็นบวกนะนะครับเวลาเราเขียนแรงภายในถ้าต้องหาแรงภายในปุ๊บให้เขียนรูปนี้ไว้ก่อนนะฮะเขียนรูปนี้ไว้รอเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับทำเราตัดจากซ้ายไปขวานะครับถ้าตัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็ปิดซ้ายนะฮะปิดซ้ายมองขวานะครับมองขวาเนาะโอเคไหมเพราะเราจะเห็นเราก็จะเห็น side convention ที่ถูกต้องคือตัวนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น เราตัดจากซ้ายไปขวานะครับไปถึงจุด B นะตัดไปถึงจุด B วาด free body diagram ก่อนนะครับเห็นอะไรครับเห็นแรงภายนอกก่อนนะ AY AX นะครับเห็นแรงภายนอกที่40กิโลนิวตันนะที่ระยะ 1.5 เมตรโอเคนะครับแล้วก็มาถึงจุด B จุด B นี่ระยะเท่าไหร่3เมตรโอเคไหมครับตัดที่จุด B ปุ๊บย่อมเห็นแรงภายในแรงภายในก็ต้องที่ตัดจากซ้ายไปขวาปิดซ้ายมองขวานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นรูปแรงภายในของเราก็จะเป็นไงครับแรงเฉือนจะต้องลดลงเห็นไหมครับนะโมเมนต์ดับนะครับหน้ายิ้มเห็นนะ axial force นะเป็นแรงดึงเนาะแต่ในที่นี้เนาะ ax ของเราเนี่ยมันเป็น0เนาะเนาะนะครับอ่ะเขียนไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปไงครับเราก็นะจำไว้ว่าตัวนี้นะครับถ้ามั่วนะฮะตัวนี้ต้องเขียนตาม positive side convention เท่านั้นนะครับจะเขียนตามใจไม่ได้นะเขียนตามใจฉันไม่ได้ต้องเขียนตาม positive side convention เท่านั้นโอเคไหมครับนะห้ามเขียนตามใจนะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเขียนเอาเดี๋ยวกลับทิศเนาะนั่นไม่ได้ไม่เหมือนกับแรงปฏิกิริยานะฮะตัวนี้ต้องเขียนตาม positive side convention เพราะเรามีข้อตกลงกันแล้วนะครับ มีข้อตกลงกันแล้วโอเค
ะครับพออย่างนี้ปุ๊บเราก็ทำไงครับทิ้งโมเมนต์เนาะนะครับนะสมมุติว่าอันนี้นะครับเราสามารถนะหาจะหาแรงเฉือนหรือว่าโมเมนต์ดัดก่อนก็ได้นะครับนะสักครู่นะฮะขออภัยโอเคนะครับพอเราเขียน free body diagram แล้วนะครับแรงภายในต้องเขียนนะครับตาม sign convention เป็นหลักนะนะข้อนี้นะครับเราอาจจะหาโมเมนต์ดัดก่อนก็ได้นะเพราะว่าแรงปฏิกิริยาเรารู้หมดแล้วจริงไหมครับแรงปฏิกิริยาเรารู้แล้วนะ AX นี่ก็คือ0 AY คือ33.75 โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราเทคโมเมนต์เนาะที่จุด B เท่ากับ0นะครับโมเมนต์ที่จุด B เท่ากับ0อ่ะสมมุติว่าเราให้ทางนี้เป็นบวกนะครับเราจะได้อะไรบ้างครับเราจะเจออะไรฮะ AY เนาะก็คือ 33.75 คูณแขนคือ3โอเคนะลบนะครับ40นะครับคูณ 1.5 โอเคไหมครับเนาะลบ40คูณ 1.5 แล้วอย่าลืมตัวนี้นะโมเมนต์นะลบ M เห็นไหมครับลบ M เนาะ V ผ่านจุดหมุน N ผ่านจุดหมุนไม่มีอะไรนะครับนะก็โมเมนต์ของ V กับ N เป็น0เท่ากับ0นะพร้อมสมการได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ M เป็นเท่าไหร่ครับนะโมเมนต์ดัดของเรานะที่จุด B นะโมเมนต์ดัดที่จุด B ของเรานะนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 33.75 คูณ3บวกกับ40ขอโทษลบนะลบกับ40คูณ 1.5 ครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ37.5 คูณ3ลบ40คูณ 1.5 นะครับออกมาได้ 41.25 กิโลนิวตันเมตรโอเคไหมครับนะเป็นบวกแสดงว่าเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มนะครับโอเคนะครับเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มนะเป็นบวกนะโมเมนต์หน้ายิ้มต้องนะตามนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ summation fy นะ summation fy นะครับ0นะครับเราได้อะไรครับได้ ay เนาะ 33.75 นะลบ40ลบ v เท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นได้ v ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ v ออกมาเป็น 33.75 ลบ 40เท่ากับติดลบลบ 6.25 กิโลนิวตันเพราะเป็นลบไหนเขาไงนะเมื่อกี้ไซน์เป็นท่านี้เป็นบวกคืออย่างนี้เนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันติดลบอันนี้คือไซน์เวนชั่นของแรงเฉือนนะที่เป็นบวกนะครับถ้ามันติดลบแสดงว่าแรงเฉือนก็มีแนวโน้มไปทางนี้แทนฮะโอเคไหมแรงเฉือนก็จะมีทิศติดลบนะคือเป็นอย่างนี้นะแรงเฉือนเป็นอย่างนี้แทนเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือตัดจากซ้ายไปขวานะครับอ่ะคราวนี้เราลองดูนะคือได้คำตอบตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้มีข้อสงสัยไหม
นะคราวนี้เรามาตัดจากขวามาซ้ายบ้างนะตัดจากซ้ายไปขวาไปแล้วนะจริงๆนี่ข้อนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะตัดจากซ้ายไปขวาก็พอนะแต่เดี๋ยวจะตัดจากขวามาซ้ายให้ดูนะครับในกรณีเราตัดจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับตัดจากขวาไปซ้ายเนาะก็แสดงว่าเราจะดูรูปเขียวนะรูปสีเขียวนะครับตัดจากขวามาซ้ายเขียน free body diagram ก่อนนะครับอาจารย์ครับต้องแสดง fx ด้วยไหมครับเวลาทำ fx ใช่ไหมก็ของแรง n ครับแต่มันเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าในนี้ถ้าเป็นปัญหาคานอ่ะนะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นศูนย์เนาะแต่ว่าจะเอาให้ complete ก็ได้ครับ summation fx เท่ากับศูนย์เนาะนะครับก็ได้ ax นะบวก n เท่ากับศูนย์เนาะตามนี้เนาะใช่ไหมครับ ax มันเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้น n เป็น0โอเคนะครับก็ complete ที่สุดครับโอเคครับขอบคุณมากต่อไปฮะนะครับเราตัดจากขวามาซ้ายเนาะผ่านเดียวเลยนะขวามาซ้ายนะครับตัดจากขวามาซ้ายนี่คือจุด B อยู่ตรงนี้นะนะครับเห็นอะไรก่อนเห็นแรงปฏิกิริยา CY นะครับ CY แรงภายนอกแรงภายในเนี่ยแรงภายนอกนะโอเคนะไม่หลงนะครับนะแล้วก็เห็นนี่ฮะแรงกระจายเนาะเห็นแรงกระจายนะเท่าไหร่วะ 22.5 22.5 นะจะทำที่ CY คือ1โอเคไหมครับอันนี้เราวืดมาแบบนี้เลยนะครับที่มานะก็รูปบนนะครับโอเคไหมครับระยะตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย3เมตรโอเคนะนะครับเห็นไหม CY คราวนี้เราตัดจากขวามาซ้าย positive sign mention ต้องทำไงครับตัดจากขวามาซ้ายก็ปิดขวามองซ้ายเนาะเพราะฉะนั้น positive sign mention ต้องดูรูปไหนมาดูรูปนี้นะดูนี่เหลือนี้นะเห็นไหมครับนะได้อะไรครับอ้าวแรงเฉือนต้องเขียนตาม positive sign mention เสมอเนาะแรงเฉือนเป็นอย่างนี้โมเมนตัมเป็นอย่างนี้นะครับเนาะโอเคไหมนะฝั่งนี้นะไม่มีแรงทำแนวแกนอยู่แล้วนะก็ละได้โอเคไหมครับเขียนเนาะนะครับเราจะมาหาโมเมนต์ที่จุด B กับแรงเฉือนที่จุด B กันสมมติเอาคราวนี้ทำแรงเฉือนก่อนบ้างsummation fy เท่ากับ0เมื่อกี้ทำโมเมนต์ก่อนคราวนี้ทำแรงเฉือนก่อนบ้างนะอ้าวสมมุติขึ้นบวกเป็นเท่าไหร่ฮะ v เนาะ v ลบ 22.5 เนาะบวก 28.75เห็นไหมครับเนาะ v ลบ 22.5 บวก 28.75 เท่ากับ0เห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราได้แรงเฉือนมาเท่าไหร่ครับแรงเฉือนก็จะออกมาเป็นติดลบใช่ไหมครับเห็นไหมติดลบเนาะติดลบ 6.25 ได้เหมือนกันเห็นไหมลบ 6.25 เหมือนกันเลยนะก็ตาม positive sign convention เนาะติดลบก็คืออย่างนี้แรงเฉือนก็จะหมุนอย่างนี้นะแทน positive คืออย่างนี้
แต่ตัวนี้มันเนกาทีฟเพราะฉะนั้นแรงเฉือนจะมีแนวโน้มทำให้คานอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้ชัดก็คือแนวโน้มจะทำให้คานมันเสียรูปอย่างแรงเฉือนเนี่ยถ้าแรงเฉือนที่เป็นบวกใช่ไหมดูที่เป็นบวกก่อนละกันแรงเฉือนที่เป็นบวกคือรูปนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณเรียนในแมคานิกส์มาทีเรียลมันจะเขียนให้ครบจะเป็นอย่างนี้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะในแนวโน้มทำให้คานเนี่ยเสียรูปไปอย่างนี้โอเคไหมครับอันนี้คือแรงเฉือนที่เป็นบวกเนาะโอเคไหมครับแต่แรงเฉือนที่เป็นลบเนาะแรงเฉือนที่เป็นลบของเราเป็นลบเนาะนะถ้าคุณเดี๋ยวคุณเรียนต่อในแมคานิกส์แมทีเรียลนะแรงเฉือนที่เป็นลบเนี่ยจะเขียนเต็มๆจะเขียนอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็จะทำให้คานเนี่ยเสียรูปไปอย่างนี้ครับบอกไหมเห็นไหมครับมีแนวโน้มทำให้คานเสียรูปไปอย่างนี้ฮะนี่แรงเฉียดที่เป็นลบเนาะถ้าแรงเฉียดที่เป็นบวกไปอย่างนี้เนาะแนวโน้มที่คานเสียรูปไปอย่างนี้นะเรียนต่อไปในแมกนิกแมทเรียลเนาะมันจะเหมือนแบบสมมุติถ้าตรงนี้เป็นคอนกรีตเนาะมันจะเหมือนกับแตกนี้ฮะแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกแนวนี้นะแต่ทางนี้ก็จะแตกอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแตกอย่างนี้ฮะโอเคนะครับนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องกังวลมากนะเอาเป็นเครื่องหมายให้ถูกก่อนแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้เราไปเรียนต่อในแมคานิกส์แมทีเรียลเราก็จะเข้าใจขึ้นเนาะนะครับเนี่ยพอคานแตกแบบนี้เนาะไปเรียนต่อใน RC Design อ้าวต้องเสริมเหล็กนี่ใส่เหล็กคอม้าเอียง45องศาต้องใส่เหล็กแนวนี้เห็นไหมเวลาเขาเสริมเหล็กสมัยโบราณเขาจะเสริมเหล็กคอม้ารับแรงเฉือนนี่ใส่เหล็กนี้ต้องแบบ45องศานี่รับนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรียนต่อใน RC Design นะครับในตอนปี3แต่ตรงนี้ทำนี้เพื่อให้เราเข้าใจก่อนว่าโอ๊ยคิดทำไมต้องหาแล้วแรงเฉือนเป็นบวกเป็นลบไม่งั้นเสริมเหล็กผิดทางนะหายนะซวยเลยนะครับนะครับเข้าใจใช่ไหมครับได้แรงเฉือนละมาทำโมเมนต์ดับบ้างนะ summation moment summation moment mb เท่ากับ0เนาะนะเดี๋ยวเอาให้เมื่อกี้เลยคนที่ถามนะอยากหมุนทางไหนดีอยากหมุนไหนดีล่ะอยากหมุนด้านไหนทวนครับอะไรนะทวนเป็นบวกเอาทวนนะเอาทวนนะเอาทวนบ้างนะเอาทวนนะมีเชื่อเราทวนเป็นทวนเข็มเป็นบวกเชื่อเลยอันนี้เชื่อเพื่อนนะเพื่อนบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วอาจารย์ชอบตามนะผมชอบทวนนะนะครับก็ได้นะอย่างนี้นะก็เป็นไงครับแต่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ต้องว่าตาม positive dimension ไว้ก่อนนะครับนะแล้วได้อะไรครับ cy นะคูณกับนะ cy มันคือ28นะขอกระชับเลยแล้วกันนะอุ้ยเลยเวลามาแล้ว 28.75 นะครับคูณกับ 3 ลบ 22.5 คูณกับ 2 ถูกไหมนะครับนะลืมอะไรไหมลืมอะไรไหมลืม m ใช่ไหม m เท่าไหร่ m หมุนไงวะเนี่ยลบใช่ไหมลบ m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ m มาเท่าไหร่ครับ 41.25 m ออกมาได้ 41.25 ใช่ไหมเท่ากันเนาะนะคำนวณอะไรใช่ป่ะ27.75 คูณ3ลบ22.5 คูณ2นะฮะ 41.25 เป็นบวกถูกไหมครับเนาะกิโลนิวตันเมตรนะเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มนั่นเองนะนะเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มเป็นโมเมนต์บวกโมเมนต์บวกนะเดี๋ยวถ้าไปเรียนต่อในแมคานิกแมทีเรียลใน RC Design โมเมนต์หน้ายิ้มเป็นบวกแสดงว่าคานโก่งนี่ฮะคานมีแนวโน้มโก่งนี่ครับพอคานโก่งนี้ปุ๊บผิวล่างแนวโน้มจะเกิดเทนชันแรงดึงนะด้านบนจะเกิดคอมเพรสชันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอนกรีตเนาะคอนกรีตเนี่ยรับแรงดึงแรงดึงไม่ดีแต่รับแรงอัดได้ดีเนาะพวกคอนกรีตนึกถึงช็อกไว้นึกถึงช็อกนี่
กดนี่มันจะรับแรงได้มากกว่าหักมันนะเพราะนั้นพอแรงพอแบบนี้ปุ๊บก็แนวโน้มอ้าวผิวล่างถ้าเป็นโมเมนต์บวกแสดงว่าเป็นโมเมนต์หน้ายิ้มผิวล่างจะรับเทนชั่นแสดงว่าต้องเสริมเหล็กล่างครับต้องเสริมเหล็กด้านล่างเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าคุณไปคิดแรงภายในนะไปกลับทิศตามใจฉันพูดกันคนละภาษานะครับเดี๋ยวเพื่อนคุณนะที่เป็นวิศวกรด้วยกันจะงงนะไปเสริมเหล็กผิดด้านนะครับถ้าเป็นโมเมนต์ลบโมเมนต์ลบอ้าวคานจะโก่งนี้โมเมนต์ลบนะครับคานจะโก่งนี้คานจะโก่งนี้แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยผิวบนเนี่ยมันจะยืดเนาะผิวล่างมันจะหดนะเพราะฉะนั้นผิวบนมันจะเกิดเทนชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมเหล็กบนเราต้องเสริมเหล็กด้านบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคานเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาคุณไปดูเซกชันแบบคานถ้าเป็นคานปกตินะก็อาจจะมีเหล็กล่างที่เยอะกว่าเหล็กบนนะครับเหล็กล่างเยอะกว่าเหล็กบนนี่แสดงว่าคานรับโมเมนต์บวกแต่บริเวณหัวเสาที่มันเกิดโมเมนต์ลบนะเขาก็จะเสริมเหล็กบนมากกว่าเหล็กล่างเห็นไหมครับเนาะที่ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างเนี้ยในความเป็นจริงถ้าเป็นคานแบบสมัยโบราณเนี่ยนะเขาก็จะแบบสมมติว่าที่เสริมเหล็กล่างก็จะใส่เหล็กล่างฮะเหล็กบนไม่ใส่แต่ทีนี้โอ้โหเวลาทำอย่างนี้นี่เวลาผูกเหล็กมันยากนะเหล็กอยู่ดีๆมันลอยในอากาศยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผูกใส่เหล็กไปอีก2ตัวนะจะได้ใส่เหล็กปอกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดเหล็กได้ง่ายๆนะครับเนาะแต่เหล็กจริงๆเหล็กหลักเนี่ยถ้าเป็นโมเมนต์บวกก็จะเป็นเหล็กล่างแต่ถ้าเป็นโมเมนต์ลบมันก็จะเป็นเหล็กบนครับเหล็กบนไม่เป็นหลักนะเพราะว่ามันรับโมเมนต์ติดลบผิวบนมันจะเป็นเทนชั่นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญนะของน้องๆโยธาของผมนะที่คุณจะต้องไม่พลาดนะครับเพราะถ้าพลาดนั้นก็คือหายนะนะครับหายนะนะถ้าเบาๆก็อาจจะสร้างบ้านตัวเองพังถ้าหากเลวร้ายนะคุณไปสร้างบ้านคนอื่นพังเนี่ยคุณอาจจะติดคุกนะครับนะครับก็อาจจะถูกถอนใบอนุญาตเนาะโดนสอบสวนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ประมาทไม่ได้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องทำสม่ำเสมอนะฝึกเป็นทักษะไว้นะครับถ้าเราฝึกฝนเยอะๆนะเราก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะทำโดยที่เราไม่ประมาทนะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นไปโดยราบลื่นนะแล้วก็อาชีพเราก็จะเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับก็จะแล้วก็หารายได้ได้ไม่ยากนะนะหาได้นะทั่วไปนะครับเนี่ยก็คืองานของเราก็มีให้ทำเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนเรื่องนี้ให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะใช้เยอะจริงๆจากอันนี้นะครับก็จะไปใช้ต่อในอีกหลายหัวข้อนะครับผมก็จะเน้นเรื่องนี้เยอะหน่อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราก็จะมาต่อนะในเรื่องของการเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมเพราะวันนี้เนี่ยเราหาเห็นไหมหาแรงภายในแค่จุดเดียวเองเนาะแต่เวลาเราจะออกแบบคานเราต้องทำทุกจุดถ้าทำทุกจุดมานั่งมัวแต่มานั่งตัดทีละเมตรทีละเมตรทีละเมตรก็มันก็ฉลาดน้อยไปหน่อยแล้วก็วาดเป็นไดอะแกรมเลยวาดเป็นกราฟนะครับเพราะว่าบางโซนนะแรงเฉือนมันแรงมันก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนนะ